สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นหรือรอยตีนกานะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายและสามารถเก็บไว้ได้นานถึง30วันเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตร DIY เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนส่วนผสมให้เข้ากับสภาพผิวของแต่ละคนได้เลยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะสําหรับส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นวาสลีนนะคะสําหรับวาสลีนเขาจะมีวิตามินที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาได้ดีขึ้นเลยค่ะสําหรับวาสลีนเราจะใช้วาสลีนประมาณ1ช้อนชานะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้วิตามินอ e ีนะคะสำหรับวิตามินอ e, ีตัวนี้แม่นายซื้อที่เซเว่นนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะวิตามินอีหนึ่งเม็ดนะคะไปเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะสามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือว่าเจลว่านหางจระเข้สาเร็จรูปก็ได้ค่ะสำหรับเจลว่านหางจระเข้ประมาณ1ช้อนชาค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแต่เนื้อวัสลีนเขาจะคนเข้ายากหน่อยนะคะให้เพื่อนตีเข้าแรงๆเลยค่ะถ้าคนให้เข้ากันเรียบ้อยแล้วนะคะตัวเนื้อเขาจะไม่เป็นก้อนนะคะนี่ค่ะเขาจะไม่เป็นก้อนเลยนะคะแล้วก็เนื้อครีมเขาจะเข้ากันได้ดีเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะหากระปุกมาใส่ครีมไว้ได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องนําไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำมานวดผิวกันเลยค่ะสำหรับครีมสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทาก่อนนอนได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาทากันเลยนะคะสำหรับใครที่มีริ้วรอยตรงบริเวณไหนสามารถใช้ครีมนี้มาทาได้เลยนะคะ แต่เดี๋ยวแม่นายจะสาธิตตรงที่มีรอยตีนกาก่อนค่ะเอ้าเน้นย้ำเนื้อครีมตรงใต้ตายเยอะๆนะคะหรือใครที่มีหน้าผากย่นก็สามารถใช้ครีมตัวนี้ใช้ครีมตัวนี้มานวดได้เลยนะคะมาทาได้เลย,ยส,สำหรับใครที่มีถุงใต้ตานะคะหรือว่าใครที่มีใต้ตายหย่อนคล้อยนะคะให้นวดท่านี้นะคะอะกดลงไปนะคะใช้นิ้วชี้นะคะงออย่างนี้นะคะ กดแล้วไลท์แล้วค้างไว้นะคะกดเบาๆค่ะแต่ละจุดนะคะให้นวดประมาณสักสิบถึงสิรอบค่ะอย่าก,กดแรงนะคะเสร็จแล้วนะคะเรายกกระชับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราจะมาตรงหางตานี้นะคะสําหรับหางตานี้นะคะเราทํานิ้วเหมือนเดิมนะคะอ่าไลขึ้นมาค่ะแล้วก็ดึงแล้วค้างไว้แล้วก็ใช้นิ้วมือนี้นะคะมาดึงนี้อีกรอบนึงนะคะทําอย่างนี้เลยค่ะ สำหรับใครที่มีหนังตาตกนะคะให้ใช้สองมือนี้เหมือนกันนะคะให้คีบตรงคิ้วนะคะให้คีบตรงระหว่างคิ้วนะคะแล้วก็ดันขึ้นไปค่ะอ่าอย่างนี้นะคะท่านี้จะช่วยเรื่องการแก้หนังตาตกนะคะสำหรับท่านี้สำหรับใครที่มีรอยย่นที่หน้าผากนะคะสามารถกดอย่างนี้ได้เลยค่ะไล่ขึ้นไปตั้งแต่คิ้วจนถึงตีนผมเลยนะคะตั้งแต่คิ้วจนถึงตีนผมเลยค่ะนี่ ไลขึ้นไปเลยนะคะ การนวดผิวแต่ละครั้งนะคะขั้นต่ำประมาณสัก5-10ถึงนาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้เห็นผลอย่างชัดเจนควรจะทําทุกวันนะคะการที่เราได้ออกกําลังกายผิวก็เหมือนเราออกกําลังกายในร่างกายค่ะผิวเราก็กระชับยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ก็จะมีความเฟิร์มของผิวหนังเราด้วยนะคะฉะนั้นการนวดยกกระชับผิวนะคะควรจะทําอย่างต่อเนื่องและทุกวันด้วยค่ะนะคะสําหรับเนื้อครีมที่ทาไปนะคะไม่ต้องล้างออกค่ะตื่นมาพรุ่งนี้เช้านะคะจะสังเกตได้ว่าผิวเราค่ะจะมีความเนียนนุ่มมากๆและมี ความขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะและสําหรับใครที่มีริ้วรอยทั้งหน้าก็สามารถใช้ครีมตัวนี้มานวดทั้งหน้าก็ได้นะคะและสําหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อ,อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ